เกาะสมุยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมนะคะชื่อโรงแรมศิลาวดีพูลสปารีสอร์ททุกคนเช้าวันนี้นะคะวิกกี้ก็มาออกกำลังกายมาทำโยคะก็คือที่นี่เขาจะมีโยคะมีมวยไทยนะคะให้รวมในราคาที่เราจ่ายนะคะวันนี้เขาก็จะมีทุกวัน 7:15 นะคะก็แต่ว่าเราต้องนัดว่าเราจะมานะคะเพราะไม่งั้นเขาครูสอนเขาก็จะไม่รู้ว่าจะมีกี่คนจะได้เตรียมของถูกนะเมื่อวานนี้ก็ไปหาดเชวงนะคะปรากฏว่าไปสั่งอาหารสั่งปลากระพงปลากระพงอะไรนะปลากระพงนึ่งมะนาวทุกคนปรากฏว่ากินได้แค่คำเดียวก็แบบคือมันกินไม่ได้ปวดท้องทั้งคุณนเรนแล้วก็วิกกี้นะคะเราก็เหมือนอาหารเป็นพิษทุกคนกินอะไรเข้าไปก็จะเหมือนจะอ้วกแล้วก็ปวดท้องแล้วก็จะไม่ไหวอ่ะกินอะไรเข้าไปไม่ได้เลยก็เลยหมดไปประมาณ 1,700 ทุกคนเมื่อวานนี้แต่ก็คุณสามีกินไม่ได้เลยต้องกลับบ้านเอากลับก็ไม่ได้สวัสดีค่ะน่าจะมีสงสัยคนอื่นเรียกมั้งพี่ไม่ได้เรียกใช่จะมีคนมาอีกพี่โอเคก็จะมีรถอย่างเงี้ยค่ะทุกคนรถกอล์ฟรับส่งเพราะว่ารีสอร์ทมันใหญ่มากนะแต่เมื่อกี้อยากเดินออกกำลังกายนะเดินขึ้นเนินทุกคนดูสิสงสัยฝรั่งเขาไม่ไหวโอ้ยออกกำลังกายดีสุดๆ Oh my god คือโรงแรมสวยมากทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมันอยู่ในป่าเลยแต่ทีนี้ว่ามันใหญ่ไปหน่อยวิกกี้อ่ะพอมานั่งดูแล้วก็ไม่ค่อยชอบโรงแรมที่มันใหญ่อย่างเงี้ยต้องเดินทางกับรถกอล์ฟไปหาดทรายไปสระว่ายน้ําไปห้องต้องเดินต้องขึ้นรถกอล์ฟคราวหน้าถ้าบุ๊กเนี่ยเอาบุ๊กที่แบบโรงแรมเล็กๆแต่ว่าคือแบบอยู่ตรงชายหาดเดินเปิดประตูห้องออกมาก็เจอชายหาดแบบนี้ดีกว่าอันนี้มันก็สวยนะคะแต่ว่ามันก็เราไม่ชอบแบบนี้เนาะเอาไว้คราวหน้าแต่ก็ถามว่าเป็นโรงแรมระดับ5ดาวก็สุดๆนะทุกคนคือระดับ5ดาวจริงๆบริการดีนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยววิกกี้จะไปทานอาหารเช้ากับสามีI'm sorry.
ทุกคนเดี๋ยวจะมาเปียผมเปียผมแบบสีอันนี้ก่อนทำนะเดี๋ยวทำเสร็จเป็นยังไงมาดูกันสวยมากสวยมากอ่ะThey are diving. I was right. How do you know? Look at the flag. Yep. ทุกคนเป็นยังไงผมทรงนี้ก็คืออากาศมันร้อนหัวมันฟูวิกกี้ก็เลยปล่อยผมลงหัวฟูตลอดแล้วก็เหงื่อออกตลอดนะคะก็เลยเปียอันนี้ก็600บาทนะคะก็ราคาเบาๆเขาบอกว่าอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่วิกกี้นอนแค่คืนเดียวก็แบบมันเจ็บหัวนะคะก็เลยอยู่ได้แค่2วันทุกคนเอารอติดตามพรุ่งนี้นะคะ